สวัสดีครับอยู่กับช่องแฟนวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องแฟนวอลเลย์บอลกันนะครับในตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงกำลังติดตามวอลเลย์บอลหญิงลีกญี่ปุ่นกันอยู่แน่นอนครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยคือเชียร์มันมากๆเลยครับเพราะว่าจากเดิมในดิวิชั่น1นะครับก็จะมีทั้งหมด12ทีมแต่ว่าในปีนี้เนี่ยพิเศษกว่านะครับก็คือเพิ่มมาเป็น14ทีมครับแล้วก็บวกกับที่มีสาวไทยเรานะครับไปเล่นกับทีมในลีกญี่ปุ่นเนี่ยถึง7คนเลยทีเดียวครับโอ้โหรับรองได้ว่าความสนุกสุดมันมากๆเลยครับต้องบอกว่าหลายทีมเนี่ยก็คือซัดกันหนักมากๆเลยครับไม่มีใครยอมใครจริงๆสนุกทุกคู่เลยครับคือพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับลีกญี่ปุ่นเดาไม่ได้เลยว่าในแมตช์แต่ละแมตช์เนี่ยใครจะชนะนะครับคือสู้สุดใจมากๆทุกคู่เลยครับโอ้โหต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาดีจริงนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงยูฟ่าคนนี้นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นหัวเสาดาวรุ่งของวอลเลย์บอลไทยเราในตอนนี้นะครับยูฟ่าดวลพรสินโพครับกับทีมอารันมาเร่ทีมอันดับ13นะครับของตารางล่าสุดของในวีลีกญี่ปุ่นปีนี้ครับต้องบอกว่ายูฟ่าเนี่ยเล่นดีมากๆเลยครับแต่ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างครับทีมเอยเพื่อนร่วมทีมเอยนะครับก็คือเหมือนว่าไม่มีตัวที่โดดเด่นครับแล้วก็ไม่มีตัวทีมชาติญี่ปุ่นด้วยต่างชาติก็คือฟอร์มผีเข้าผีออกอะไรบ้างนะครับก็เลยผลงานเนี่ยของทีมอารันมาเร่ของยูฟ่าก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงส่วนบุคคลเนี่ยยูฟ่าก็คือยอดเยี่ยมมากๆเลยครับคือเป็นตัวจริงให้กับทีมทุกนัดแล้วก็โค้ชของอารันมาเร่เองเนี่ยก็คือเอ่ยปากชมยูฟ่าอยู่ตลอดเลยนะครับสุดยอดในล่าสุดนี้ก็ยูฟ่าได้ MVP ประจำแมตช์ในการแข่งขันนะครับโค้ชของอารันมาเร่เนี่ยโค้ชของยูฟ่าก็ได้พูดถึงนะครับให้สัมภาษณ์ถึงยูฟ่าคือฉ่ำมากๆเลยครับสุดยอดจริงๆครับต้องบอกงี้เลยสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูช็อตเด็ดมาดูช็อตที่ต้องบอกว่าสุดมันแล้วก็สนุกสุดยอดมากๆของยูฟ่าดวลพรสินโพครับเป็นจังหวะเรลลี่นะครับสำหรับทีมของยูฟ่าก็คืออารันมาเร่กับทีมคู่แข่งอย่างแชมป์เก่าก็คือ NEC Red Rocket ของสาวไทยเราอย่างเพียวอัชรพรคงยศนะครับก็คือเป็นหัวเสารุ่นพี่ของยูฟ่านั่นเองเนาะแมตช์นี้ต้องบอกว่ายูฟ่าลงได้ลงเป็นตัวจริงนะครับให้แก่อารันมาเร่ส่วนเพียวก็ได้ลงเป็นตัวจริงให้กับทาง NEC Red Rocket ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหสุดยอดเป็นจังหวะเรลลี่สุดมันสำหรับคู่นี้แต้มคือสู่สีแล้วก็ดูเดือดกันมากๆเพียวอยู่หลังอยู่แดนหลังนี่คือเก็บได้หมดเลยครับเหนียวมากๆแต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของยูฟ่าไม่อยู่ครับคือยูฟ่าเนี่ยอัดเต็มข้อแล้วก็คือต้องบอกว่าบ้าพลังมากๆสำหรับยูฟ่าครับเพียวตั้งรับไม่ถูกเลยครับอยู่ด้านหลังคือยูฟ่าตบมาเนี่ยเพียวคือต้องยอมครับท้อเลยสำหรับลูกนี้ NEC นี่คือขาตายกันหมดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูช็อตนี้จังหวะเรลลี่แล้วก็แต้มของยูฟ่าช็อตนี้ก็เลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ